กดติดตามกันก่อนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆและอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ช่องคนดีคือคนรักแมวด้วยนะครับกดพอสเพื่อสแกนหรือโอนตรงเพื่อสนับสนุนไม่ทันยังไงใต้เดสคริปชั่นมีขอบคุณทุกท่านที่ให้การสนับสนุนคนดีคือคนรักแมวนะครับอิมเมอร์เทอร์เรียมหรืออิมโพเรนเอเทอร์หรือทะเลแห่งวิญญาณหรือดินแดนแห่งเควอสหรือวอร์ฟสเปซแล้วแต่จะเรียกคืออิมเมอร์เทอร์เรียมนี่เป็นส่วนหนึ่งของเดอะวอร์ฟนั่นแหละครับเดอะวอร์ฟคือมิติว่างในการเดินทางข้ามจักรวาลแบบมิติในเนตรวงแหวนกระจกเงาหมื่นบุพภาของโอบิโตะที่สามารถพับอวกาศให้ทะลุเข้าหากันแบบประตูไปไหนก็ได้ของโดราเอมอนและภายในนั้นก็เป็นพื้นที่มิติที่4อันกว้างใหญ่ไพศาลอยู่เหนือการเวลาแล้วก็เป็นศูนย์รวมความรู้สึกที่เป็นนามธรรมพวกรักโกรธโกรธหลงของสิ่งมีชีวิตที่ทรงภูมิตกผลึกเป็นเหล่าเคออสก็อดเทพแห่งความโกลาหลทั้ง4ที่คอยชักใยจักรวาลอยู่เบื้องหลังนั่นเองครับและพวกพลังจิตเหนือธรรมชาติที่ทั้งมนุษย์เอลดาออกใช้อยู่นี่ก็ต่างดึงพลังงานมาจากมิติวอร์ปนั่นแหละครับซึ่งก็เป็นคำตอบว่าทำไมไซเกอร์ชาวมนุษย์ถึงกลายเป็นคนบาปหนาด้วยธรรมชาติสายพันธุ์ที่จิตใจไม่มั่นคงแล้วก็ร่างกายอ่อนแอเมื่อเทียบกับเผ่าพันธุ์อื่นไซเกอร์ชาวมนุษย์ส่วนใหญ่ไม่เป็นบ้าก็เป็นที่ยังสุขภาพดีมีชีวิตปกตินี่ก็แทบจะนับหัวได้เลยตัดมาที่มนุษย์ธรรมดาที่จำนวนมากมายมหาศาลในจักรวาลถึงแม้จะมีอารมณ์ความรู้สึกไม่รุนแรงเท่าเอลดาแต่มนุษย์นั้นไร้การควบคุมจิตใจทำให้อารมณ์กิเลสตัณหาที่หลั่งไหลเข้าไปในอิมาเทอร์เรียมนั้นส่วนใหญ่มาจากมนุษย์แม้ของเอลดาแซ่บกว่าแต่ก็ไม่ค่อยได้กินเท่าของมนุษย์คำถามก็คือแล้วแบบนี้เคออสก็อดจะเข้ามาเสือกกับเผ่ามนุษย์ทำไมทั้งที่เป็นอาหารจานหลักอยู่แล้วคำตอบยังไม่แน่ชัดครับแต่ว่ากันว่าการปกครองโดยจักรพรรดิแห่งมวลมนุษยชาติ Emperor of Mankind นั้นอาจจะนำพาเผ่ามนุษย์ให้กลายเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกันทั้งหมดทั้งสิ้นสุดท้ายในอนาคตจิตใจของมนุษยชาติทั้งหมดอาจจะแข็งแกร่งไม่ต่างจากเอลดาก็เป็นไปได้เพื่อหลีกเลี่ยงความอดอยากขาดสารอาหารเทพเควอสเลยทำการแบ่งมนุษย์ออกเป็น2ฝั่งตัดกำลังทำให้จักรพรรดิขาเสียนอนเป็นง่อยอยู่บนบัลลังก์ไม่ใช่เพื่อจะทำลายล้างมนุษย์แต่เพื่อควบคุมไม่ให้กลายเป็นสิ่งที่แดกยากขึ้นนั่นเองครับอิมมาเทอร์เรียมคือส่วนหนึ่งของมิติวอร์ปและอาณาจักรของเควอสก็อยู่ในมิติอิมมาเทอร์เรียมอีกทีนึงซึ่งดินแดนที่ว่านี้ก็ไม่ได้มีแค่เควอส4องค์นั่งเหงาเฝ้าเมืองอย่างเดียวนะครับเควอสแต่ละองค์จะมีพื้นที่ของตัวเองแล้วก็บริวารใต้การปกครองจำนวนมหาศาลทั้งปีศาจระดับจอมมันจนถึงแมงวีแมงวันเควอสสเปซมารีนเควอสซอร์เซอร์รวมถึงทาสมนุษย์ธรรมดาก็มีข้อมูลพวกนี้นี่ส่วนใหญ่เป็นการว่ากันว่าจากปากคำของคนบ้าที่อินควิซิชันจับมาสอบสวนแล้วก็ปฏิปต่อกันนะครับโดยดินแดนต่างๆในอิมมาเทอร์เรียมมีดังนี้ครับบรัดก็อดโดเมนดินแดนโลหิตของคอนเทพแห่งสงครามโดยดินแดนแห่งนี้จะเป็นที่ที่ปีศาจเล็กใหญ่และเผ่าพันธุ์อื่นๆที่บูชาคอนบางคนเก่งจนคอนถูกใจก็ถูกดึงเข้ามาและนักสู้บางคนนี่ไม่ได้นับถือคอนด้วยซ้ำนะครับแต่ถ้าเก่งจนคอนถูกใจนี่ก็สามารถถูกดึงเข้ามาในบรัดก็อดโดเมนได้พอเข้ามาก็ไม่ได้ทำส้นตีนอะไรครับนอกจากสู้กันฆ่ากันโดยมีคอนนั่งอยู่บนบัลลังก์ดูอย่างมีความสุข Land of the Plague Lord ดินแดนแห่งโรคระบาดของเนอร์เกิลเทพแห่งโรคระบาดหรืออีกชื่อนึงคือสวนแห่งเนอร์เกิลแต่เอาจริงๆนี่แม่งอาจจะไม่ใช่สวนหรอกครับมันอาจจะเป็นที่ที่ไม่อาจจะใช้สามัญสำนึกของมนุษย์อธิบายได้ก็เลยเรียกสวนเพื่อให้เข้าใจง่ายๆนั่นเองโดยดินแดนแห่งนี้เนี่ยมันจะมีความวิปริตอันตรายในความวิจิตรงดงามเต็มไปด้วยพืชพันธุ์และสรรพสัตว์รูปร่างพิสดารถึงขั้นมีต้นไม้ที่จับจอบจับเสียมขุดดินปลูกต้นใหม่ด้วยตัวเองกันเลยครับแล้วก็จะมีปีศาจขี้ข้าเนอร์เกิลทำหน้าที่กระทืบต้นไม้พวกนี้ด้วยความเมามันตามสัญชาตญาณเกิดตายเกิดตายเป็นวัฏจักร
แปลงผักบางที่นี่แม่งก็มีลิ้นงอกออกมาจากดินแถมเป็นลิ้นที่เป็นร้อนในอีกต่างหากซึ่งพวกพืชแล้วก็สัตว์แปลกๆนี่ก็มีเพื่อทดลองสร้างโรคภัยไข้เจ็บใหม่ๆของเนอร์เกิลนั่นเองครับเรียมออฟซอร์เซอร์หรือดินแดนแห่งจอมเวทของซินเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงแล้วก็แน่นอนจากปากคำของผู้ที่อ้างว่าเคยเห็นดินแดนนี้แม่งไม่เคยจะพูดเหมือนกันสักครั้งบ้างก็ว่าเป็นที่ที่ท้องฟ้าเป็นผลึกแก้วบ้างก็ว่ามีภูเขาเป็นสีลุ้งและภูมิศาสตร์ถนนหนทางนี่ก็ไม่เคยจะเหมือนกันสักครั้งเดียวแต่ก็อย่างว่าล่ะครับดินแดนของเทพแห่งการเปลี่ยนแปลงถ้ามันจะเดิมๆตลอดก็คงจะไม่สมชื่อเจ้าของดินแดนว่ากันว่าผลึกแก้วที่ปกคลุมดินแดนนี้ถ้าจ้องมองดีๆเราอาจจะได้เห็นสิ่งที่เป็นนามธรรมเช่นความกลัวความทุกข์แสดงออกมาเป็นภาพให้เราเห็นทางตาเนื้อได้เลยครับบางคนเห็นอนาคตแล้วก็มีความสุขกับสิ่งที่เห็นบางคนเห็นแต่ความเลวร้ายซึ่งข้อมูลพวกนี้ก็ได้จากคนที่อินควิซิเตอร์จับมาสอบสวนนั่นแหละครับสุดท้ายคนพวกนี้บ้างก็ฆ่าตัวตายไปบ้างก็ถูกอินควิซิเตอร์กำจัดข้อหาบูชาเทพนอกรีตThe Dark Prince Realm ดินแดนของสลาเน็ตเทพแห่งความเงียบซึ่งดินแดนนี้นี่จะต่างจากดินแดนอื่นคือมันเปิดให้ทุกคนเข้ามาได้ครับไม่เว้นแม้แต่สาวกปีศาจของเคออสองค์อื่นๆจากเรื่องเล่าของนักบวช Imperium of Man ดินแดนแห่งนี้ประกอบไปด้วยเมืองรอบนอก6เมืองรวมกับเมืองที่อยู่ตรงกลางอีกเป็น7มีลักษณะแบบ6เมืองรอบนอกตั้งเป็นวงกลมล้อมเมืองตรงกลางอยู่นะครับโดยแต่ละเมืองเนี่ยจะเต็มไปด้วยสิ่งยั่วยวนกิเลสตัณหาที่แตกต่างกันไปไม่ว่าใครก็ตามที่เดินอยู่แถวนั้นแล้วคล้อยตามกะหรี่ที่กวักมือเรียกเข้าไปคนพวกนั้นเนี่ยสุดท้ายไม่ตายก็หายสาบสูญโดนดูดวิญญาณหรือไม่ก็กลายเป็นรูปปั้นหินประดับเมืองของมันหรือต่อให้เป็นผู้ที่มีจิตใจกล้าแข็งเดินผ่านสาวงามยังห่ำไม่แข็งเนี่ยแต่สุดท้ายก็อาจจะโดนบ้องสมุนไพรของเมืองต่อไปหลอกล่ออยู่ดีครับสิ่งยั่วยวนมันเยอะดินแดนเนี้ยแล้วว่ากันว่าวังในเมืองตรงกลางเนี่ยเป็นที่ประทับของสลาเน็ตครับซึ่งไอ้วังแห่งนี้เนี่ยจะต้อนรับเฉพาะคนที่สลาเน็ตสนใจเท่านั้นในช่วงปีสหัสวรรษที่15ถึง25ว่ากันว่านะประวัติศาสตร์มันไม่ค่อยแม่นยำเผ่ามนุษย์ได้สร้างเทคโนโลยีวอร์ปไดอันเป็นเทคโนโลยีข้ามจักรวาลแบบใหม่ที่สามารถพับอวกาศที่ห่างไกลให้อยู่ใกล้เพียงเอื้อมมือแม้จะวอร์ปข้ามอวกาศได้แต่ความรู้ต่างๆเกี่ยวกับวอร์ปสเปซนั้นหลายอย่างยังคงเป็นปริศนาช่องว่างระหว่างมิติภายในนั้นคืออะไรของใครไม่มีใครรู้ต่อมาในปีสหัสวรรษที่25ถึง30จู่ๆก็เกิดพายุวอร์ปสตอร์มขึ้นสร้างความชิบหายให้กับจักรวาลได้แบบเหนือจินตนาการดาวบางดวงหยุดนิ่งคนกำลังเข้าได้เข้าเข็มก็คากันอยู่อย่างนั้นดาวบางดวงก็หมุนติ้ว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 เป็นลูกคางหลังจากพายุจังไรนี้สงบลงก็ต่อเนื่องด้วยประตูมิติวอร์ปขนาดใหญ่เปิดออกพร้อมกับการมาของกองทัพปีศาจกระหายสงครามนับล้านทะลักออกมาจากมิติวอร์ปทำให้อนานิคมมนุษย์ที่เพิ่งจะเริ่มขยายตัวก็ชิบหายทันทีไม่รู้ว่าขับไล่ปีศาจไปได้หรือว่าพวกแม่งไปเองแต่ก็ทำให้ดาวอนานิคมหลายดวงกลายเป็นสถานที่ที่ไม่สามารถดำรงชีวิตอยู่ได้มีดาวอนานิคมหลายดวงขาดการติดต่อสูญหายเผ่ามนุษย์ล่มสลายจนสุดท้ายจักรพรรดิ Emperor of Mankind ก็ได้รวมชาติและก่อตั้ง Imperium of Man ขึ้นโดยรวมดาวเท่าที่ติดต่อได้นะช่วงนั้นที่เหลือค่อยออกตามหาที่หลังและนี่คือครั้งแรกที่มนุษย์ได้พบกับภัยพิบัติระดับพระเจ้าเกรนอันครีนวันจอมานแห่งเนอร์เกิลเทพแห่งโรคระบาดเกรนอันครีนวันชื่อก็บอกแล้วว่าแม่งสกปรกโดยลักษณะการจัดการกองทัพของมหาโศกมกหนึ่งเดียวตัวนี้จะใช้ระบบพ่อปกครองลูกปีศาจลูกกระจอกนี่มีศักดิ์เป็นลูกของเกรนอันครีนวันครับซึ่งก็ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมถึงมีคนเรียกเนอร์เกิลว่าพ่อปูรูปร่างของเกรนอันครีนวันนี่ค่อนข้างจะใหญ่โตแล้วก็เต็มไปด้วยแผลเน่าผุพองเป็นหนองผิดกับขนาดขาที่เล็กนิดเดียวสวมมงกุฎที่ประดับไปด้วยเขากวางโดยปกติไอ้อ้วนอันครีนวันไม่อาบน้ำตัวนี้นี่จะค่อนข้างอารมณ์ดีมองลูกปีศาจตัวน้อยของมันด้วยความเอ็นดู
แต่เมื่อใดก็ตามที่เหล่าลูกๆของมันถูกทำร้ายเกรนอันครีนวันจะแสดงบทโหดขยี้ผู้ใดก็ตามที่ทำให้ลูกสุดน่ารักของมันต้องบาดเจ็บแต่ขอโทษนะไอสัตว์ลูกมึงไม่ได้น่ารักกับทุกคนสภาพแกเห็นก็อ้วกแตกแล้วเย็ดแม่โซโคกันทั้งพ่อทั้งลูกปืนลั่นใส่สักเม็ดเถอะไอสัตว์ถือว่าฆ่าเชื้อเกรนอันครีนวันนี่เป็นยศจอมมารของเนอร์เกิลนะครับฉะนั้นปีศาจที่ได้รับสมญาเกรนอันครีนวันก็จะมีหลายตัวเช่นบอสชูรัสบอสชูรัสนี่ถูกเอลดาขังไว้ในดาวดวงหนึ่งครับต่อมาดาวดวงนั้นก็ได้ตกเป็นอาณานิคมมนุษย์และมันก็ได้ทำการล่อลวงมนุษย์ให้ปล่อยมันออกมาจนสร้างความชิบหายแล้วก็ถูกฝั่งอิมพีเรียมจับขังอีกรอบหนึ่งโรติกัสโรติกัสถูกอัญเชิญด้วยฝีมือของเดธการ์ดซอร์เซอร์เรอร์จอมเวทขี้ข้าเนอร์เกิลแห่งกองกำลังเดธการ์ดเคออสสเปซมารีนนาวิกโยธินไส้ไหลของเรานั่นเองครับโรติกัสถูกปลุกมาเพื่อยึดดาวอาณานิคมหนึ่งของ Imperium of Man จนทหารฝั่ง Imperium ที่ออกมาปกป้องตายห่านกันยกเซตและดาวอาณานิคมนั้นก็ตกเป็นของฝั่งเคออสในที่สุดครับKeeper of the Secret จอมานแห่งเทพแห่งความเงียนสลาเน็ตKeeper of the Secret รูปร่างที่เห็นได้บ่อยคือมีหัวเป็นวัวมีนม2เต้ามีแขน4แขนโดยแขน2ข้างจะเหมือนแขนมนุษย์แล้วก็อีก2ข้างจะเป็นแหลมๆเหมือนก้ามปู Keeper of the Secret จะชอบใช้เวทมนต์เข้ามาเสือกในจิตใจเป้าหมายเล่นงานความปรารถนาอันดำมืดที่ไม่มีใครอยากพูดถึงใครจะอยากเปิดเผยวะว่าตัวเองดมถุงเท้ามองลายกระเบื้องดูฟิกเกอร์แล้วหามแข็งโดยเฉพาะมนุษย์ที่มีภูมิคุ้มกันด้านจิตใจที่ต่ำโดนจี้นิดนึงก็อาจจะสาวมือลวกก๋วยเตี๋ยวตกเป็นทาสของความเงียบอย่างง่ายดายจอมปีศาจที่ได้สมญา Keeper of the Secret คร่าวๆก็จะมีดังนี้ครับ Amnic the Golden ตัวนี้เคยหลอกให้มนุษย์จำนวนมากบูชาในฐานะเทพเจ้าและสุดท้ายฝั่งจักรวรรดิก็เอา Imperium Navy มาตบจนต้องกลับจุดเกิดในที่สุด Heart Slayerตัวนี้เคยปลอมตัวเป็นเอลดาหนุ่มรูปงามไปจีบเอลดาสาวสวยแห่งคราฟเวิลด์จนเอลดาสาวตกหลุมพรางทำการพาฮาร์ทสเลเยอร์กลับบ้านหวังจะไปปิดจ็อบกันอย่างมีความสุขพอได้เข้าไปภายในคราฟเวิลด์ลำนั้นสำเร็จฮาร์ทสเลเยอร์ก็ทำการเปิดเผยตัวตนและสร้างความชิบหายจากภายในทันทีคราฟเวิลด์ลำนั้นมีชื่อว่าเคอร์ไวซึ่งปัจจุบันก็ล่องลอยเป็นยานร้างแถวแถวไอออฟเทเลอร์นั่นเองครับLord of Cheng จอมปีศาจแห่งซินเทพแห่งการเปลี่ยนแปลง Lord of Cheng เป็นจอมมารที่มีปีกอันใหญ่เด่นร้าแสดงให้เห็นถึงความฉลาดและเชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ตามแบบฉบับเทพซินที่มีชื่อเสียงเรื่องเวทมนต์จากปากคำของคนที่เคยเห็น Lord of Cheng ตัวเป็นๆ Lord of Cheng เป็นเดมอนขนาดใหญ่คอเหมือนงูหัวเหมือนนกเปลี่ยนรูปร่างและสีสันได้ตลอดเวลาส่วนการเดินทัพในสงครามก็สามารถวางแผนตลบหลังฝ่ายตรงข้ามได้เสมอราวกับแม่งเห็นอนาคตจนมีคำกล่าวที่ว่าเมื่อใดก็ตามจอมปีศาจแห่งเทพซินแพ้นั่นคือเทพซินจงใจให้แพ้เพื่อดำเนินการตามแผนต่อไปว่ากันว่าแค่ Lord of Cheng ไล่คาถาเพียงครั้งเดียวก็สามารถบดขยี้กองทัพยานเกราะขนาดใหญ่ได้ทันทีพร้อมกับดึงวิญญาณไปแดกได้พร้อมกันในคราวเดียวแต่ตัว Lord of Cheng นี่ไม่ค่อยจะออกหน้าเท่าไหร่ครับปกติ Lord of Cheng จะชอบชักใยอยู่เบื้องหลังวางแผนให้ลูกกระจอกตัวเองอยู่แนวหน้าเท่านั้นและปีศาจแห่งเทพซินที่ได้รับสมญา Lord of Cheng เข้าคร่าวก็จะมีดังนี้ครับ M. Kachen ตัวนี้เคยสู้กับเกรไนท์แล้วก็ถูกเกรไนท์ตบจนกลับจุดเกิดซึ่งก่อนไป M. Kachen ก็ได้แช่งเกรไนท์เอาไว้ครับว่าจะกลับมาเอาวิญญาณพวกมึงให้ได้ฝากไว้ก่อนเถอะเย็ดแม่เมลบาเล็กตัวนี้เคยปั่นให้บัตรแองเจิลสเปซมารีนของแซงกิวนัทแชปเตอร์ย่อยนายหนึ่งตกเป็นสาวกบูชาตัวเองด้วยคำสั่งของเมลบาเล็กไอสเปซมารีนคนนั้นก็ทำท่าว่าตัวเองเนี่ยคือไพรมาสแซงกิวนัทกลับชาติมาเกิดคือไพรมาสแซงกิวนัทนี่ตายช่วงกบฏฮอรัสนะครับฝีมือฮอรัสนั่นแหละว่ากันว่าที่จักรพรรดิจัดการฮอรัสได้ส่วนหนึ่งก็เพราะว่าชุดของฮอรัสได้รับความเสียหายจากการสู้กับแซงกิวนัทมาก่อนนั่นแหละซึ่งไอ้สเปซมารีนแซงกิวนัทกลับชาติมาเกิดกับมารอคนนี้
ก็ได้นำทัพบาทแองเจิลออกภารกิจล่าปีศาจแต่หลังๆไอ้เด็กข้างไข่ของเมลบาเรกนี่ก็เริ่มพาสเปซมารีนยิงประชาชนครับจนอินควิซิชันต้องลงมาสะสางเรื่องนี้ด้วยตัวเองเรียกได้ว่าบรรดาลอร์ดออฟเชงของซินนี่คือไม้เบื่อไม้เมาของอินควิซิเตอร์แล้วก็เกรไนท์เลยก็ว่าได้เพราะหลายครั้งมันชอบมาแบบเหลี่ยมๆปั่นให้เสียจากภายในบรัดทิสเตอร์จอมปีศาจแห่งคอนเทพเคออสแห่งสงครามบัตทริสเตอร์นี่รูปร่างเป็นปีศาจตามตำราโบราณเลยครับตัวใหญ่ยืน2ขาตีนเป็นกีบมีปีกเหมือนค้างคาวมีเขาเขี้ยวยาวเต็มปากว่ากันว่าพวกมันทรงพลังมากในการต่อสู้ระยะประชิดแต่เสือเคยแพ้มนุษย์สมัยโบราณจนกลายเป็นตำนานของมนุษย์ยุคเก่าถูกดัดแปลงผ่านความเชื่อต่างๆมีหลายชื่อและหลายเรื่องราวแต่ความจริงนั้นความจริงในเกมนะปีศาจลักษณะนี้ในคัมภีร์ต่างๆคือเกรนเตอร์เดมอนจอมมารแห่งคอนเทพเคออสแห่งสงครามนั่นเองครับบัตทิสเตอร์มักจะปรากฏตัวในชุดเกราะสีแดงประดับหัวกะโหลกอันเป็นสัญลักษณ์ของคอนถือโคตรพ่อโคตรแม่ขวานศึกหรือไม่ก็แส้น้ำแถมการตะโกนแค่ครั้งเดียวของมันอาจจะหมายถึงชีวิตของอิมพีเรียมกาดทั้งกองทัพแม้บัตทิสเตอร์จะตัวใหญ่และทรงพลังราวกับแม่งเป็นปีศาจครั่งแต่บัตทิสเตอร์นี่ถือว่าเป็นมันสมองของกองทัพปีศาจแห่งคอนเลยครับมีแต่ออกเท่านั้นแหละที่แม่ทัพแม่งจะโง่กว่าลูกน้องแต่ก็ใช่ว่าจะไม่มีนะครับบัตทิสเตอร์ที่บ้าเลือดพุ่งเข้าหาเหยื่ออย่างเดียวไม่สนส้นตีนอะไรทั้งนั้นมันก็มีเหมือนกันพวกนี้จะถูกเรียกว่าบัตทิสเตอร์ออฟอินเซนเซเบรกโดยมันจะเป็นตัวอาวุธลับที่จะปรากฏตัวเพื่อเอ็นเกมหรือพลิกความได้เปรียบนั่นเองครับและทัพปีศาจที่ทะลักออกจากมิติวอร์ฟครั้งแรกก็เป็นกองทัพของเทพคอนนี่แหละซึ่งก็แน่นอนบัตทิสเตอร์ก็ต้องมาร่วมด้วยจอมปีศาจที่ได้รับสมญาบัตทิสเตอร์ก็จะมีดังนี้ครับแอนกราดเดอะฮันบอนตัวนี้จัดว่าเป็นลูกรักของคอนเลยครับและมันได้บุกตีดาวอนานิคมมนุษย์ดวงหนึ่งในเซกเมนต์ออฟคูรัตแม้สุดท้ายจะขับไล่แอนกราดไปได้แต่ผลจากสงครามก็ทำให้ดาวดวงนั้นไม่สามารถใช้เป็นที่อยู่อาศัยได้กันเลยทีเดียวครับแอนดาอารักตัวนี้จัดว่าเป็นตัวตึงอีกเช่นกันครับเคยตีและยึดดาวอนานิคมมนุษย์ไปอยู่ใต้การปกครองถึง300ปีซึ่งดวงดาวที่ถูกปีศาจจากมิติวอร์ปปกครองเนี่ยมันจะกลายเป็นดาวมิติลี้ลับมีความแปลกประหลาดทั้งรูปร่างสภาพอากาศและกฎฟิสิกส์แรงโน้มถ่วงคือทุกสิ่งในดาวดวงนั้นแม่งจะหลุดออกจากกฎพื้นฐานความเป็นจริงไปมากและก็แน่นอนไม่มีใครอยากเข้าไปพวกยานอวกาศนี่ถึงกับต้องเปลี่ยนเส้นทางเพื่อหลีกเลี่ยงดาวพวกนี้โดย Imperium of Man จะจัดดวงดาวพวกนี้อยู่ในประเภท Demon Worldเดมอนโวบางดวงเกรนเตอร์เดมอนปกครองบางดวงเทพเคออสปกครองเองและหลายดวงก็เป็นที่พักผ่อนของทีมเคออสที่ออกมาทำภารกิจนอกมิติวอร์ปเช่นเคออสสเปซมารีนเคออสซอร์สเซอร์เรอร์แล้วก็ดาร์คแมคคาวนิคัสนั่นเองครับในช่วงปีสหัสวรรษที่41ปีที่ประมาณ 41,000 กว่าๆได้เกิดรอยฉีกมิติวอร์ปขึ้นส่งผลให้จักรวาลแบ่งเป็น2ฝั่งชัดเจนไอ้รอยฉีกอันนี้เนี่ยถูกเรียกว่าเกรดริฟซึ่งผลของมันนอกจากจะทำให้ดาวหลายดวงชิบหายจากพายุการเวลาวอร์ปสตอร์มแล้วมันยังมาพร้อมกับกองกำลังของเทพเคออสด้วยครับคือเกรดริฟเนี่ยเคยเปิดทีนึงแล้วช่วงสหัสวรรษที่ประมาณ 25-30เป็นช่วงก่อนที่มนุษย์จะรวมเป็นหนึ่งภายใต้ชื่อจักรวรรดิมนุษย์ Imperium of Man ตอนนั้นกองกำลังแห่งเคออสเนี่ยน่าจะเป็นปีศาจล้วนๆนะครับน่าจะนะเพราะว่าประวัติศาสตร์มนุษย์ก่อนก่อตั้งเนี่ยค่อนข้างจะลี้ลับถูกทำลายบ้างถูกปกปิดบ้างซึ่งสาเหตุที่จักรพรรดิปิดหูปิดตาประชาชนส่วนหนึ่งก็น่าจะเป็นความชิบหายจากเทพเคออสนั่นแหละครับแต่หลังจากก่อตั้งจักรวรรดิจักรพรรดิเถลิงอำนาจไพรมาดฮอรัสลูกรักก็ขอเซ็นเตอร์หลอกมนุษย์ครึ่งหนึ่งไล่ไปตั้งแต่ตาสีตาสาชาวบ้านธรรมดาทหารเลวอิมพีเรียมกาดสเปซมารีนเด็กช่างแม็กคาวนิคัสไททันลีเจียนรวมถึงไพรมาดด้วยกันเข้าร่วมกับเทพเคออสหันปืนเข้าหาหัวจักรพรรดิแบ่งเผ่ามนุษย์ออกเป็น2ฝั่งชัดเจนทำให้เกรดริฟที่เปิดรอบ2ในสหัสวรรษที่41เนี่ยไม่ได้มีแค่ปีศาจเท่านั้นที่บุกมากองกำลังแห่งความโกลาหลหรือ Forces of Chaos
มันไม่ใช่แค่กองทัพ Chaos Space Marine นะครับกองกำลังแห่งความโกลาหลคือทัพใหญ่ที่รวมทุกสิ่งทุกอย่างของฝั่ง Chaosไม่ว่าจะเป็นจอมปีศาจตัวใหญ่ปีศาจตัวเล็กเครื่องจักรนอกรีดของ Dark Mechanicus Chaos Space Marine ประชาชนคนธรรมดาที่บูชาเทพ Chaos โดยกองกำลังแห่ง Chaos นี่จะมีผู้นำเป็น Grenter Demon อันนี้คือใหญ่สุดเป็นผู้บัญชาการเลยครับรองลงมาก็คือ Demon Prince ที่เป็นตำแหน่งที่คนบูชาเทพ Chaos ทุกคนใฝ่ฝันอยากจะเป็นคือมนุษย์เนี่ยจะต่างจากเดมอนตรงที่ตายแล้วตายเลยครับทั้งประชาชนคนธรรมดาสเปซมารีนแอสตาติสแล้วก็ไพรมาร์ทต่างก็ตายแล้วตายเลยแถมวิญญาณที่ตายไปก็จะถูกเทพเคออสเอาไปแดกแต่ถ้าได้เลื่อนขั้นเป็นเดมอนปรินต์ปุ๊บก็จะอยู่ในสถานะที่คล้ายกับเดมอนจริงๆคือตายปุ๊บก็กลับจุดเซฟในวอร์ปปั๊บแต่จะต่างจากเดมอนคือเดมอนปรินต์สามารถลดขั้นได้ครับถ้าทำผลงานเหี้ยก็จะถูกลดระดับแล้วก็กลับมาตายแล้วตายเลยเหมือนเดิมไม่เหมือนปีศาจตั้งแต่กำเนิดซึ่งบรรดาไพรมาร์ทที่ทรยศส่วนใหญ่ก็เป็นเดมอนปรินซ์นี่แหละครับระดับรองลงมาก็คือแชมเปี้ยนออฟเคออสพวกนี้เนี่ยจะเป็นนักรบที่เก่งกาจเข้าตาจนได้รับพรจากเคออสที่ตนบูชาโดยตรงให้ทรงพลังขึ้นไปอีกแชมเปี้ยนมีหลายระดับแล้วก็หลายแบบครับเช่นสไปริงแชมเปี้ยนอันนี้เป็นแชมเปี้ยนทั่วไปไม่ได้รับพรจากเทพองค์ไหนเป็นพิเศษมีอวัยวะกลายพันธุ์แบบกลางๆทรงพลังระดับหนึ่งเพลงแชมเปี้ยนจากหน่วยเดธการ์ดสเปซมารีนพวกนี้นี่ได้รับพรโดยตรงจากเนอร์เกิลเทพแห่งโรคระบาดทำให้ร่างกายของสเปซมารีนหน่วยนี้เต็มไปด้วยโรคร้ายพุงแตกเหมือนปลาเน่าโชว์ไส้เดินไปเดินมาไอ้เหี้ยกูว่าแม่งแช่งชัดๆพรส้นตีนอะไรจะน่าสังเวชขนาดนี้สกาวแชมเปี้ยนจาก World Eater Space Marine พวกนี้นี่ได้รับพรโดยตรงจากคอนเทพแห่งสงครามก็เลยจะดูดีขึ้นมาหน่อยเพราะว่าเป็นนักรบโดยพรจากคอนเนี่ยจะทำให้ Space Marine พวกนี้ตัวใหญ่ขึ้นแข็งแรงขึ้นบ้าเลือดขึ้นชอบต่อสู้ระยะประชิดแถมแม่งตีมั่วอีกต่างหากใครก็ได้พวกเดียวกันก็ได้ขอให้ได้ต่อสู้โดยพวกแชมเปี้ยนนี้ก็สามารถลดระดับได้เหมือนกันนะครับทำงานพลาดทีนึงก็ลดระดับทีนึงบางทีก็ถูกลดขั้นจนกลายเป็นเคออสสปอนที่ไม่ต่างจากสัตว์เดรัจฉานไร้จิตสำนึกไปเลยก็มีแต่ด้วยความที่ผลงานเนี่ยมันได้จากการต่อสู้พอได้รับพรมาก็จะเพิ่มความสามารถด้านการต่อสู้ทำให้แชมเปี้ยนพวกนี้เนี่ยยิ่งอันตรายมากขึ้นหลังจากได้รับพรใหม่ๆเพิ่มขึ้นมาจนบางครั้งร่างกายของแชมเปี้ยนคนนั้นอาจจะรับอวัยวะที่เพิ่มขึ้นมาไม่ไหวกลายเป็นปีศาจบ้าคลั่งที่เต็มไปด้วยความทรมานในที่สุดครับมึงก็พากันไปนับถือนะทำงานพลาดก็เป็นเก่งมากก็เป็นบ้าเย็ดแม่ Chaos Sorcerer จอมเวทพลังจิตพวกนี้เนี่ยจะเป็นเหล่ามนุษย์ที่มีความสามารถทางจิตและได้รับบัฟเพิ่มเติมจนพลังกล้าแข็งคือพลังจิตต่างๆนานาที่อยู่ในจักรวาล 40K เนี่ยมันคือพลังงานที่ดึงมาจากมิติวอร์ปนะครับส่วนเจ้าบ้านมิติวอร์ปก็คือเทพเคออสมันจึงไม่แปลกที่จอมพลังจิตขี้ข้าของเทพเคออสพวกนี้เนี่ยจะทรงพลังกว่าชาวบ้านเห็นได้ชัดก็เทาสันซันลีเจียนเคออสสเปซมารีนของแมกนัสนั่นแหละครับพวกนี้นี่ทำท่าพึมพำร่ายเวทเอาเท่เฉยๆนะเพราะเอาเข้าจริงแม่งไม่ต้องร่ายเวทก็ยิงพลังได้แถมไอ้ที่มันบ่นพึมพำเนี่ยบางทีก็ไม่ได้มีความหมายส้นตีนอะไรด้วยซ้ำแต่สำหรับคอนเทพเคออสแห่งสงครามเทพองค์นี้ไม่ชอบการใช้พลังจิตนะครับเพราะคอนมองว่าเวทมนต์เป็นศาสตร์ของคนอ่อนแอผู้ที่แข็งแกร่งของจริงคือต้องตีเก่งเท่านั้นไม่ใช่ยิงกระสุนเวทปัก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 แล้วก็วิ่งรักษาระยะยิงยิงวิ่งวิ่งแม่งปัญญาอ่อนและสุดท้ายก็คือ Chaos Space Marine Space Marine ฝั่ง Chaos เนี่ยนอกจากรูปร่างจะดูบาปหนาอย่างอื่นก็จะคล้ายกับ Space Marine ฝั่งพักดีเลยครับมีแบบตัวธรรมดาตัวเกราะหนัก Terminator ซึ่ง Chaos Space Marine ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะมาจาก Legion ที่ทรยศสมัยสหัสวรรษที่30ช่วงกบฏฮอรัสนั่นแหละครับแต่ปัจจุบันในเกมสหัสวรรษที่40เศษๆทำให้อาวุธชุดเกราะของ Space Marine นอกรีดพวกนี้นี่ค่อนข้างจะล้าหลัง
คือทรยศไปแล้วเนี่ยจะมาเข้าแถวรับแจกยุทธภัณฑ์ใหม่มันก็ยังไงอยู่ชีวิตของพวกแอสตาติสงูเห่าย้ายพักพวกนี้ในวันๆก็จะดึงหน้าอยู่ในอารมณ์รักโลภโกรธหลงทำในสิ่งที่เป็นเป้าหมายของตนแบบสุดขั้วแบบถ้าต้องการความแข็งแกร่งก็ออกหาดักตีคนไปทั่วไม่มีหยุดพักอยากเก่งเวทมนต์ก็ออกตามหาศึกษาตำราทุกเล่มทั่วจักรวาลจนตัวเองชิบหายไปเลยก็มีแต่จุดร่วมกันของทั้ง9ลีเจียนนี่ก็คือทั้งหมดเกียรติจักรวรรดิ Imperium of Man เหมือนกันครับส่วนทหารเลวคนธรรมดาที่หันหน้าเข้าหาเทพเคออสเนี่ยจะมี2แบบคือ 1. ลูกหลานพ่อแม่พี่น้องชาวบ้านตาสีตาสาจับจอบจับเสียมต่อสู้กับจักรวรรดิในนามเทพแห่งความมืดกับอีกแบบคืออดีตพวกเอสตามิลิเทอรัมหรืออดีตอิมพีเรียมการ์ดที่ตอนนี้เรียกตัวเองว่าเทรเตอร์มิลิเทอรัมกองทหารเลวผู้ทรยศพวกนี้เนี่ยจะเก่งการลบแล้วก็ใช้อาวุธที่ดีขึ้นมาหน่อย